คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องต่อไปนะคะเรื่องโควิด -19 อันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันจากการรายงานล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะดูกันก่อนสําหรับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยวันที่3เมษายนมีรายงานจากเ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ค่ะพูดถึงสถานการณ์บอกว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่84คนด้วยกันนะคะถือเป็นการติดเชื้อในประเทศ69คนแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศ15คนเสียชีวิตเพิ่ม1คนค่ะซึ่งผู้ที่เสียชีวิต เป็นคนที่95ของประเทศไทยนะคะเป็นผู้หญิงไทยอายุ29ปีอาศัยในกรุงเทพมหานครโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็ดาวซินโดรมมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่เป็นบิดามารดาค่ะอาการเนี่ยเริ่มมีเริ่มแสดงเม,มื่อ21เมษนาคมนะคะมีอาการไอมีไข้มีน้ำุมูกหายใจลาบากแล้วก็เลยเข้ารับการตรวจหาเชือ้อปรากฏว่าผลออกมาว่าไม่พบเชือ้อแต่หลังจากนั้นอาการ เธอสุดลงเรื่อยๆค่ะคจนกระทั่ง1เมษายนอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคราวนี้เอาไปตรวจเชื้ออีกครั้งปรากฏว่าพบเชื้อโควิด -19 เป็นการยืนยันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยระลอกใหม่ที่เสียชีวิตนะคะเป็นรายที่35แล้วก็เป็นรายที่95ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะ ขณะเดียวกันมีกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานบันเทิง4แห่งทั้งในย่านทองหล่อและคลองตันในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะล่าสุดนั้นพลตวจตรีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตํำรวจนครบาลได้มีการสั่งการให้ไปตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อร่วมกับกองควบคุมโรคแล้วก็ปิดล้อมสถานที่เพื่อตรวจสอบสถานบันเทิงนําเอาพนักงานนําเอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนั้นเข้ากักตัวค่ะ หลังจากนี้ท่านบอกว่าจะต้องตรวจสอบค่ะว่าทั้ง4ี่แห่งเปิดให้บริการเป็นไปตามข้อกําหนดของกรุงเทพมหานครหรือไม่ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในทันทีนะคะรวมถึงหลังจากนี้ต้องดูแลกำชับกันอย่างเข้มงวดให้ตำรวจนั้นเข้มงวดกวดขันในการดูแลสถานบันเทิงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะที่อาจจะมีคนไปรวมตัวท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากให้บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมโรคอย่างเต็มที่ค่ะครับ